สวัสดีครับวันนี้มาที่สวนสองเทพมางงๆกับดอกไม้ของเราเนี่ยตกลงเป็นดอกอะไรกันแน่เทพมิตรยังงงฮะเทพมิตรปลูกดอกไม้มาเอ๊ะมันไม่เคยเห็นแบบนี้เลยไปดูกันว่ามันเป็นยังไงฮะลองมาวิเคราะห์ที่มันเป็นยังไงที่ว่าไอ้มันแปลกเนี่ยฮะมาดูที่มาวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยที่ว่าทำไมมันถึงแปลกจากดอกไม้ทั่วไปอ่ะนึกว่าเป็นทานตะวันครับอ๋อตอนแรกนึกว่าเป็นทานตะวันทำไมจะถอดทิ้งอยู่นะใบมันใหญ่นะเหมือนเต็มเล็กๆขึ้นมาเหมือนมันแล้วลำต้นก็ลำต้นใหญ่นะเหมือนทานตะวันแหละโอ้โหน่ะเออเหมือนทานตะวันครับแล้วพอออกดอกออกมาอ้าวงงแล้วพี่น้องมันดอกเล็กคล้ายๆดอกบานชื่นหรืออะไรเนี่ยผมว่าช่อดอกเหมือนทานตะวันพวงอ่ะเออใช่ว่าดอกออกมาเนี่ยเพิ่งเคยเจอมันเพี้ยนมาจังไงเนี่ยนะเดี๋ยวผสมผสมกับข้างข้างหรือจะผสมกันนี้โอ้กลัวจะผสมกับหูเสือนั่นเหรอมันไม่น่าข้ามสายพันธุ์ได้นะเป็นคนละสปีชีส์ข้ามเลยลูก 4G ไม่ได้หรออ๋ออาจจะมีใช่ไหมดอกไม้เทพอ๋อดอกไม้เทพเหรอแต่ผมก็งงๆอยู่แต่แรกว่าจะถอนทิ้งอยู่แล้วเราก็ได้ดอกไม้พันธุ์ใหม่แต่ใครแต่ไม่แน่มันเป็นพันธุ์อะไรนะใช่ใช่ใครมีความรู้ก็ใครที่รู้ก็บอกกันหน่อยเราดูใกล้ๆเดี๋ยวผมไปพาไปดูใกล้ๆกันนี่ฮะดอกไม่ใช่ดอกใหญ่นะคล้ายๆทานตะวันนะเนี่ยคล้ายๆเลยแหละกลีบดอกก็คล้ายแต่ว่าดอกเล็กเนี่ยดูด้านหลังเนี่ยก็คล้ายๆนี่ก็เหมือนช่อทานตะวันนะแต่ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะดมดูมีกลิ่นหรือเปล่านี่เห็นช่อดอกเห็นช่อดอกที่เพิ่งเกิดนะเรามองว่าไงก็เป็นทานตะวันแน่ๆนะเนี่ยโหถ้าได้ดอกพันธุ์ใหม่แล้วโหเทพมิตรเรารวยแน่รวยอยู่แล้วนี่เห็นไหมดูความสวยงามนะเรางงเราไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นจะว่าดอกบานชื่นก็ไม่ใช่ดูใบฮะคนละเรื่องเลยจะถอนทิ้งเกือบแล้วเกือบถอนทิ้งแล้วเอางี้นะใครที่รู้ว่ามันเป็นดอกอะไรก็ช่วยบอกเราด้วยฮะเราก็กำลังงงอยู่จะได้ตั้งชื่อได้ถูกฮะมันเป็นไม้แปลกๆที่สุดที่เราเคยเจอในสวนสองเทพเราหรือว่าครั้งแรกในชีวิตที่เจอแบบนี้นะใครรู้ก็บอกกันด้วยฮะนะสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เอาความงงๆมาฝากกันพร้อมกับความสวยงามนะนี่นี่ฮะเนี่ยมาดูกันใกล้ๆเลยเนี่ยดอกสวยๆเนี่ยสวยมากเนี่ยสีแบบสดจริงๆเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ